ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by แถบช่องผมในคลิป EP วันนี้นะครับเราจะกลับมากับการรีวิวนิตยสาร My Turn เล่มที่เท่าไหร่วะเล่มที่19แล้วนะครับผม Volume 19นั่นเองนะครับนะก็นิตยสาร My Turn ตั้งแต่ในช่วงเล่ม13เป็นต้นมาถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะจัดทำลงเป็นนิตยสารแบบอีบุ๊กนะครับหรืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนั่นเองนะครับนะแล้วก็จะมีการ์ดโปรโมที่แถมให้กับในชุดนี้นะผมนะเดี๋ยวเราดูกันท้ายคลิปว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคก็น้องๆสามารถอ่านได้ฟรีผ่านทางแอป KK Card Info นั่นเองนะครับนะทั้งระบบ Android และ iOS ก็โหลดได้นะครับเรามาอ่านกันโอเคในเรื่องนี้อื้อนะจั่วหัวมาตัวแดงเถือกเลยครับผมนะกับ Vanguard G นะผม LD เล่นสุดโหดนั่นเองนะครับนะก็หน้าปกที่เป็นของ Buddy Fly นะครับนะพี่ไม่มีความรู้ครับโอเคนะครับแล้วก็หนังสือแล้วก็รวมไว้มากมายโอเคมาดูการ์ดโปรโมกันตรงนี้กันก่อนนะครับนะโอเคก็จะมี Shadow Assault นะครับนะแล้วก็จะมี Maiden of Maiden of Telling Road นะครับแล้วก็ Maiden of Lumming Road Lumming Road หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ชื่อจำยากแล้วก็มี Buddy Fight ใบหนึ่งแล้วก็ Man Attack 1ซองด้วยนั่นเองนะครับนะโอเคเรามาเริ่มดูของ Vanguard อย่างที่เราอยากดูกันดีกว่านะครับผมนี่ก็โอ้โหจั่วหัวกันมาค่อนข้างแรงนะครับกับโปรโมรีวิวนะครับกับใบนี้นะครับ Shadow Assault นะครับเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดนึงที่สำคัญมากของ Aquaforce นะครับเป็นตัวนึงที่กินยาวๆนะครับตั้งแต่ออกมานี่ในเด็กไม่ใส่พี่แกนี่เรียกได้ว่าเชยนะครับนะต้องใส่แน่นอนครับสำหรับตัวนี้นะครับนะตอนนี้ใครที่หาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันออกในชุด BT13 ตอนนี้มีการรีพิมพ์แบบ Full Art แล้วนะครับผมนะก็เนื้อหาลองอ่านเอานะครับนะแล้วก็จะมีเจ้าเมเดนตัวเนี้ยจริงๆมันออกตั้งแต่บล็อกโอ้โหเรียกว่า BT5 เลยนะครับนะแล้วก็เจ้าเนี้ยข้ามการเวลามาออกก่อนเลยในชุด GBT04 มาออกให้เล่นกันตอนนี้เลยครับเป็นคู่รีเจนกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคนที่หาเล่นไม่ได้นะครับเนื้อหาเองโอเคมาถึงแล้วนะครับThe Dark Rain Sisnamori นะครับผมใน Legend Deck 01นั่นเองนะครับนะก็จะเป็นชุดของ Shadow Paladin นะครับในชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยอย่างนี้เลยโอ้โหเห็นไหมจะมีรูปกล่องเกริ่งอะไรอย่างนี้นะครับนะมีทั้งสลีฟอะไรอย่างนี้ชุดใหญ่เลยนะครับเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเลยนะแล้วก็จะมีการ์ดนะครับผมนะเป็นตามนี้นะครับนะเรียกว่าเป็นการ์ดที่เป็นฟลอยนะครับอย่างละใบเลยนะครับสำหรับชุดมันทั้งหมดจะรู้สึกจะมีประมาณ15ใบนะครับผมนะแล้วก็จะมีลิสต์ต่างๆนะครับมาให้นะครับนะโอ้โหซื้อมานี่อ๋อตัวหลักมาแล้วครับนะกับ Buster Dark นะครับ Diablo นะครับผมแล้วมีตัวเสริมต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับนะโอ้โหนะครับเนื้อหาลองอ่านเอานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ Vanguard ญี่ปุ่นนะครับที่เพิ่งออกนะครับชุด Trinity นั่นเองนะครับแล้วนี่เราไม่ได้ทำเราผ่านไปลองดูกันผ่านนะครับนะก็เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาอ่านก็แนะนำในแอปนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็มีบัตตี้ไฟท์นะผมมีแชมป์งานต่างๆนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะแยะไปหมดนะครับผมการ์ดไม่ว่าจะแบทเทิลสปิริตนะครับหรือว่าฟลอตออฟวิวไม่ใช่ฟลอตออฟวิวคอมมานเดียพูดผิดเลยนะครับนะก็ค่อนข้างจะเยอะไปหมดนะครับนะเนื้อหาแน่นจริงๆนะครับนะโอเคแล้วมีลักแอนด์โลจิกด้วยนะครับโหเยอะมากไวชวาร์ดนี่แมตแอทแท็กก็มีนะครับผมนะสำหรับน้องๆที่สนใจในการฟุตบอลนะครับนายก็จะมีช่วงหลังเป็นแมตแอทแท็กให้นั่นเองก็จบแล้วครับกับการรีวิวนะสำหรับตัวที่เป็นเนื้อหาของในอีบุ๊กนะครับก็เป็นจะมีประมาณเท่านี้นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของ LD นะครับที่กำลังจะทำการจำหน่ายในเดือนมีนาซะส่วนใหญ่โอเคทีนี้นะครับผมนะก็จะมารีวิวของที่ได้มากับในชุดนะครับนะถ้าใน1ชุดนะครับน้องๆจะได้เนี่ยมา1ซองถ้าน้องสั่ง1เล่มนะครับนะน้องก็จะได้เจ้าซองแมตช์แอทแท็กมาด้วยนะครับตอน1เล่มจะได้1ซองนะครับผมนะแล้วก็น้องๆจะได้การ์ด Tidal Assault นะครับแบบ Full Art เลยนะครับ1ใบนะครับนะก็มี Neonetta นะครับจาก BT04 เนี่ย1ใบนะครับแล้วก็จาก BT5 นะครับผมที่เป็น Full Art เช่นกัน1ใบสุดท้ายก็จะเป็นBuddy Fight นะครับดำนะครับผมอีก1ใบเช่นกันก็เรียกได้ว่าโอ้โหเรียกว่าชุดเดียวนี่ได้กันคุ้มค่าเลยนะครับนะราคาก็อยู่ที่45บาทนะครับตอนนี้ขึ้นมา5บาทนะครับผมนะก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับในการรีวิววันนี้อย่างเช่นเคยถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe นะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจเราช่องเรา Vanguard Fight Thailand แท็บ Channel จะมีคลิปรีวิวดีๆอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณร้าน CJR ไม่กับบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปรีวิว EP ต่อไปพวกเราผมสวัสดีครับ